สัมภาษณ์นิดนึงครับอาจารย์ออสเป็นไงบ้างฮะครับผมรู้สึกไงบ้างโอ้โหรู้สึกว่าอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้วหลังจากครับผมที่ผ่านจุดที่ลำบากครับตอนนี้ได้มาเดินสวรรค์เดินสวรรค์อ๋อตรงนี้ก็เรียกอะไรนะสุดชมวิวเดินสวรรค์เป็นไงสัมภาษณ์หน่อยบางเยี่ยมครับเยี่ยมเลยผมกับที่บุกป่าฝ่าดงเขาบอกรอบหน้าไม่ต้องมาแล้วนะเขาลิฟต์กรุ๊ปละผมได้ดีเวเกเตอร์ใหม่ครับดีเวเกเตอร์สายแอเวนเจอร์อันนี้บางยูนุสนะฮะขับเก่งมากไดโนดทำแล้วสุดยอดนะอันนี้เขาเป็นโพสท่ารอแล้วหาเขาหน่อยดิเป็นไงตรงไหนเดินสวรรค์ครับบางไม่มีนะมันดูแล้วไม่มันเขียนเนี่ยเดินสวรรค์แต่ว่าไอ้เนินจริงๆอยู่ตรงไหนอยู่ที่บ้านอ๋ออยู่ที่บ้านไอ้เนินจริงๆอยู่ตรงไหนอยู่ที่บ้านอ๋ออยู่ที่บ้านสัมภาษณ์เลยดีกว่าออสสัมภาษณ์ทุกคนเลยตอนนี้โอ้คุณชนินคุณชนินนะครับสวยงามมากครับคุณชนินพร้อมเนวิเกเตอร์กับบี้ของเรานะครับโหวันนี้พาลุยมีทุกรูปแบบครับโหดมันฮานะครับโหไม่ใช่บางโฟมครับผมครับครับโอเคครับเป็นประสบการณ์ใหม่ดีอย่ามีบ่อยก็ได้ เดี๋ยวรถพังครับผมบังใครครับผมสุดยอดครับวันนี้ออสสุดยอดมากขอบอก เข้าถ้ำขึ้นเนินลงเนินลุยดินสุดยอดวันนี้ครับผมภาษาผมให้สภาพอธิบายแล้วกันครับ โอ้ครับผมสภาพแล้วฝุ่นเคอะครับผมน้ำชุ่มครับผมลุยครับโอ้บางยูนุสครับผมน้องใหม่ของเราครับน้องใหม่เขาล้มหัวในวันนี้ดูรองเท้าครับผมสีขาวมาสีอะไรอ่ะสีขาวครับผมยีร้องครับผมยีร้องครับหล่อต่อสุดในรุ่นนะครับผมเฮ้ยทั้งสามตั้งแต่ได้มาก็มีวันนี้แหละที่แบบว่า
ได้ขับอะไรที่แบบใหม่ๆได้ลองรสชาติอะไรใหม่ๆในการขับขี่แล้วตอนนี้ก็บอกว่าให้ภาพบรรยากาศตอนนี้ไม่ฟ้องแล้วกันว่าฟินเวอร์ฟินเวอร์ฟินเวอร์ไอ้ผมฟินเวอร์ครับผม